ท่านประธานครับผมเป็นผู้อภิปรายขอสงวนคำแปรยติท่านหนึ่งแล้วก็ส่งรายชื่อไปแล้วแล้วท่านมาจะไม่ให้ผมอภิปรายหรอครับผมไม่เห็นรายชื่อครับผมให้เจ้าหน้าที่ส่งไปแล้วฮะของท่านมาตรา1นะฮะมาตราเดียวกันเนี่ยมาตรา1แล้วก็ข้อความไม่ใช่ครับอันนี้ชื่อเรื่องครับที่กฎหมายครับข้อความเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ได้ขอไว้นะครับผมเจ้าหน้าที่ผมส่งไปตั้งนานแล้วนะฮะคือมาตรานี้ไม่มีการแก้ไขอ่ะครับแต่ผมสงวนคำแปรสงวนนี่คือสงวนมาตรา1นะครับครับครับตอนนี้ผมจะถามมติในเรื่องของชื่อร่างครับก็ชื่อก็ผมอภิปรายเนี่ยขอแปรยติไว้เนี่ยไม่มีครับตอนนี้เราพิจารณาเรื่องชื่อร่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็ถึงเรื่องที่ท่านแปรยติทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงมานะครับเดี๋ยวก็ถึงมาตรา1ของท่านนะครับครับของท่านมีส่งมารอนะครับมาตรา1ครับเชิญท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตอภิปรายโดยผมแปรยติร่างมาตราที่1ไว้นะครับผมดูในหลักการเนี่ยให้มีกฎหมายว่าด้วยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่เพราะเหตุผลเนี่ยท่านเอามาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตรา258งองูด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บ1บัญญัติให้การดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมโดยให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าหลักการเนี่ยไม่มีทุกขั้นตอนแต่เหตุผลเนี่ยมีทุกขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เลยขออนุญาตแปรยติถึงแม้ว่าท่านจะลงมติกันไปแล้วชื่อร่างแต่ก็ยังขออภิปรายต่อนะครับว่าชื่อร่างเนี่ยพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพ.ศ.จุดๆที่ต้องร่างกฎหมายฉบับนี้มาก็เพราะว่ามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา258งองูด้านกระบวนการยุติธรรมเล็บ1เขาบัญญัติไว้ที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าทีนี้เราไม่มีทุกขั้นตอนเนี่ยถ้าข้อความเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นข้อความที่หายไปเป็นข้อความที่สำคัญคำว่าทุกขั้นตอนถ้าไม่ใส่คำนี้ไว้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา5ซึ่งมีอยู่10อนุมาตราเนี่ยก็อาจไม่กำหนดรายละเอียดไว้ทุกขั้นตอนก็ได้ทำให้ผู้เกี่ยวข้องอาจเสียประโยชน์กับผมก็เลยปรายติเพิ่มข้อความว่าทุกขั้นตอนเนี่ยอยู่ในร่างพระราชบัญญัติในมาตราที่1นะครับว่าขอให้เพิ่มชื่อเป็นว่าพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมพ.ศ.จุดๆแต่เนื่องจากว่าท่านประธานกรรมาธิการก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปแล้วนะครับผมก็ขออภิปรายบันทึกไว้เป็นรายละอักษรแต่ก็ไม่ติดใจนะครับเพราะได้ลงมติไปแล้วครับขอบคุณมากครับ